วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการที่พร้อมจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะคะซึ่งวันนี้ก็อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐค่ะครับวันนี้วันศุกร์แห่งชาติใช่ค่ะนะครับศุกร์ที่29ศุกร์สิ้นเดือนโอ้ต้องบอกว่าใครที่ส่วนใหญ่วันศุกร์ก็จะมีมีตติ้งน่าจะเฉพาะกลุ่มมนุษย์เงินเดือนทำงานประจำก็ถือว่าพักผ่อนแต่บางคนสิ้นเดือนนี้ต้องอยู่บ้านนะคะอาจารย์เพราะว่ากระเป๋าแห้งไปแล้ว แต่ว่าบางองค์กรเงินเดือนก็คงจะออกแล้วนะสำหรับใครที่เงินเดือนยังไม่ออกอาจจะต้องฉลองในช่วงสัปดาห์หน้า ใช่ค่ะต้องรอต้นเดือนนิดนึงนะคะก็ต้องบอกว่าอาจารย์หายป่วยหรือยังก็ดีขึ้นครับยังมีเขาเรียกว่าเสมหะอยู่แล้วก็ยังไอคัดจมูกอยู่บ้างครับค่ะก็อากาศช่วงนี้นะคะก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะจริงๆก็ยังอยู่ในช่วงหน้าหนาวที่ของประเทศไทยเราหลายปีหนาวบ้างไม่หนาวบ้างปีนี้เลยหนาวกันสุดๆไปเลยหนาวแบบไม่มีปีไม่มีคลุยนะครับ นึกจะหนาวก็หนาวขึ้นมาอย่างฉับพลันใช่ไหมคะวันที่เราไปกิจกรรมนี่ยังร้อนโอ้โหร้อนมากวันต่อมาเย็นเจี๊ยบเลยค่ะก็ต้องเรียกว่าโชคดีนะครับเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยฝนก็ตกเลยนะวันอาทิตย์เหมือนอากาศจะเปลี่ยนจ้ะแต่วันนี้ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงแต่ก็มีเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมาฝากกันผมเชื่อว่าช่วงหน้าหนาว 4-5 วันที่ผ่านมามีหลายท่านแอบลักไก่ทำไมคะไม่อาบน้ำช่วงเช้ารู้สึกสะดุ้งขึ้นมาเลยค่ะอาจารย์รู้ทันไม่ใช่นะคะคือจริงๆเนี่ยแพ้ก็เป็นหนึ่งคนที่จะดูแลสุขภาพอยู่เสมอนะคะเรื่องของผิวพรรณผมอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเราต้องทำงานใช้หน้าตาใช้เสียงนะคะก็ต้องมีการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนิดนึงเพื่อความอดทนและทำงานได้มากขึ้นนะคะเมคมันนี่จะได้เยอะๆไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นลูกโซ่เล็กๆก็มีวิธีการดูแลนะคะมีเรื่องนึงที่แพ้เคยได้ยินมานานนะคะเรื่องของการอาบน้ำเราเนี่ยอย่างที่พี่โน้ตอุดมเคยพูดอยู่ห้องแอร์เย็นเจี๊ยบอากาศบ้านเราร้อนเราก็เลยต้องอยู่ห้องแอร์แต่พอมาอาบน้ำอาบน้ำอุ่นทำไมดูเหมือนจะกลับด้านกันนะครับแต่หลายท่านผมเชื่อทุกคนแหละนะก็อาบน้ำอุ่นเพื่อความสบายกายน้องมันสบายนะอาจารย์แต่ว่าคนหลายคนแล้วก็คุณหมอหลายท่านนะคะก็มีคำแนะนำในเรื่องของการอาบน้ำอุ่นว่าอาจจะทำให้เกิดการผิวแห้งนะคะผมที่หลายคนเนี่ยโอ้โหซีเรียสเหลือเกินนะคะเพราะบางคนผมบางนะคะผมร่วงง่ายนะใครที่ผมร่วงง่ายอยู่แล้วอาบน้ำอุ่นเนี่ยผมยิ่งร่วงหนักเข้าไปอีกข้อเท็จจริงมีมากน้อยแค่ไหนวันนี้ก็มีเคล็ดลับนะคะในเรื่องของการอาบน้ำเย็นว่าดีต่อสุขภาพยังไงข้อแรกเลยนะคะแนะนำเลยก็คือน้ำเย็นเนี่ยจะสามารถเพิ่มระบบการเผาผลาญของร่างกายของเราครับเพราะว่าความหนาวเย็นนั้นนะคะจะสามารถกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยผลิตไขมันสีน้ำตาลซึ่งนะคะเป็นไขมันที่ใช้ในการเผาผลาญพลังงานยิ่งร่างกายของเรามีไขมันสีน้ำตาลชนิดนี้มากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะดีสำหรับคนที่รักการดูแลหุ่นรูปร่างนะคะลดน้ำหนักต้องอาบน้ำเย็นจ้ะข้อที่2อันนี้เป็นเฉพาะเพศชายเป็นหลักนะครับอันนี้เน้นก็คือจากการศึกษาในปีคศ1993เนี่ยพบว่าในส่วนของการอาบน้ำเย็นนั้นจะช่วยทำให้สุภาพบุรุษเนี่ยมีการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายที่สำคัญเพิ่มมากขึ้นซึ่งเขาบอกฮอร์โมนชนิดนี้เนี่ยจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเสริมสร้างการทำงานของสมองซึ่งมีผลตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์มารดาเลยนอกจากนี้ยังช่วยเสริมในเรื่องของความเป็นชายมากยิ่งขึ้นด้วยครับเห็นเคยได้ยินนะคะว่ามีผลต่ออารมณ์ความคิดของเพศชายที่มีต่อผู้หญิงครับแปลว่าผู้ชายขาเรื่องนี้พลาดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาบน้ำเย็นแล้วร่างกายจะสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเพิ่มมากขึ้นนะคะและสำหรับลำดับที่3นะคะการอาบน้ำเย็นยังสามารถช่วยลดภาวะซึมเศร้านะคะเพราะว่าน้ำเย็นเนี่ยเมื่อกระทบกับผิวแล้วจะส่งแรงกระตุ้นจำนวนมากจากปลายประสาทไปสู่สมองโอ้โหซึ่งให้ผลใกล้เคียงกับยารักษาโรคซึมเศร้าเลยทีเดียวฟังดูไม่น่าเชื่อแต่มันมีผลจริงๆนะครับต่อมาอย่างที่แพรเกริ่นไปนะครับว่าในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพผมเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับ เขาบอกว่าการสระผมด้วยน้ำอุ่นเนี่ยหรือน้ำร้อนเนี่ยจะทำให้หนังศีรษะเนี่ยเขาเรียกว่าถลอกนะเป็นขุยเป็นขุยแห้งใช่แล้วก็จะกลายเป็นที่มาของ
รังแคในที่สุดเพราะมันจะทำให้ผิวหนังศีรษะสูญเสียความชุ่มชื้นโอ้นี่ก็จะทำให้เส้นผมหลุดร่วงง่ายด้วยเพราะว่าไม่แข็งแรงถ้าหนังศีรษะไม่แข็งแรงเส้นผมก็หลุดร่วงง่ายนะครับฉะนั้นจึงควรที่จะเขาเรียกว่าสระผมนะด้วยน้ำเย็นจะดีกว่าครับลองดูนะคะถ้าใครกำลังมีปัญหาผมร่วงอยู่ลองนึกไปตอนที่เราสระผมว่าเราใช้น้ำอุ่นหรือน้ำเย็นหรือถ้าเราชอบอาบน้ำอุ่นนะคะกลั้นใจนิดนึงนะคะเวลาสระผมก็เอาน้ำเย็นสระเวลาอาบน้ำก็ให้อุ่นขึ้นมานิดนึงแต่อย่าลืมนะคะอาบน้ำเย็นดีกว่านะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีแรงในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นจริงหรือไม่นะคะการอาบน้ำเย็นจะไปกระตุ้นประสาทส่วนต่างๆในร่างกายที่ยังทำงานไม่เต็มที่บางทีเรานอนนะคะหรือว่าไม่ได้ออกกำลังกายเท่าไหร่นะคะก็จะไปกระตุ้นทำให้ประสาทส่วนต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นและเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะครับและส่งผลต่อเนื่องนะครับจะช่วยให้ทำให้เรานอนหลับพักผ่อนได้สนิทมากขึ้นเพราะว่าหลังจากที่ร่างกายตื่นตัวด้วยน้ำที่เย็นแล้วเนี่ยหลังจากนั้นร่างกายของเราก็จะผ่อนคลายมีความสงบลงทำให้เรานอนหลับได้ดีและที่สำคัญยาวนานขึ้นครับโอ้และข้อสุดท้ายนะคะต้องบอกว่าชีวิตของเราทุกวันนี้นะคะมีความเครียดอยู่รอบตัวนะคะชัดมากนะมีความเครียดอยู่มากมายเลยนะคะการอาบน้ำเย็นนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายนะคะแต่ยังช่วยป้องกันความเครียดซึ่งจะไปช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะยังมีการแนะนำจากหลายสถาบันนะคะในการอาบน้ำเย็นเพื่อบรรเทาอาการปวดเรื้อรังและอาการอักเสบตามข้อต่างๆอักเสบตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการศึกษาแล้วก็มีการวิจัยมานะคะว่าการอาบน้ำเย็นเนี่ยมีผลดีต่อร่างกายของเราหลายประการจริงๆจ้ะก็ต้องขอขอบคุณที่มาของข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ allwomentalk.com ใช่ค่ะตอนที่ผมนึกได้อยู่ข้อหนึ่งนะแพรก็คือว่าถ้าเราอาบน้ำเย็นเนี่ยช่วยประหยัดค่าไฟอันนี้ชัวร์เลยทุกวันลดโลกร้อนค่ะอาจารย์เก่งมากต่ออีกข้อหนึ่งในเรื่องของการลดสภาวะโลกร้อนนะครับ อันนี้ก็คือคุณประโยชน์ของการที่เราสามารถหาและทำได้ในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆหลายคนอาจจะมองข้ามนะก็ไม่เป็นไรใครชมชอบในเรื่องของน้ำอุ่นก็อย่างที่แพรบอกอย่างน้อยขอส่วนนึงแหละก็คือในส่วนของการสระผมบริเวณหนังศีรษะอันนี้ควรจะเรียกให้ชัดเจนแต่ถ้าเป็นไปได้จริงๆแล้วอาบน้ำเย็นกันนะครับใช่แล้วค่ะบางทีถ้ายังไม่กล้านะคะแนะนำเคยเหมือนกันค่ะช่วงที่แบบว่าติดการอาบน้ำอุ่นแล้วพอได้มีการอ่านข้อมูลต่างๆที่คุณหมอหรือว่าสถาบันความงามต่างๆที่เขาออกมานะคะว่าการอาบน้ำเย็นเนี่ยช่วยหลายอย่างครับครั้งแรกค่ะอาจารย์เปิดน้ำเย็นเอาเท้าแย่ไม่กล้าแต่จะค่อยๆนะคะค่อยๆปรับอุณหภูมิลงทุกวันทุกวันนะคะจนร่างกายเราปรับสภาพได้นะคะเราก็จะสามารถชินต่อการอาบน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำๆหน่อยนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยรู้ไว้ใช่ว่านะสาระที่เรานำมาฝากกันนอกเหนือจากในเรื่องของเนื้อหาคำพยากรณ์ดวงชะตาแล้วสิ่งละอันพันละน้อยแบบนี้ที่เป็นประโยชน์เราจะเก็บมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำกันทุกเช้าเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้นะคะขอขอบคุณภาพจาก www.กระปุก.com ด้วยนะคะวันนี้พูดคุยกันเช่นเคย2ช่องทางนะคะ024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606แน่นอนช่วงแรกแบบนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้วันศุกร์นะคะให้คุณชมได้รับฟังการพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะจ้ะศุกร์แห่งชาติครับศุกร์ที่29มกราคม2559จันทรคติการแรม6ค่ำเดือน2ปีมะแมอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานปล่อยให้ทุกอย่างเป็นตามธรรมชาติดีที่สุดไม่ไหวก็อย่าดันทุรังครับเหนื่อยนักก็พักก่อนส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันอย่าคาดหวังแล้วจะไม่ทุกข์และที่สำคัญวันนี้อย่าฝากผีฝากใครหรือให้ใครทำธุรกรรมแทนเรา
แม้กระทั่งความรักหัวใจครับวันนี้หากต้องการเอาชนะใจก็ต้องเข้าหาคนรอบข้างก่อนครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับถ้าเหนื่อยนักก็พักก่อนถ้าไม่ไหวก็อย่าดันทุรังสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เน้นคนที่อยู่ในองค์กรใหญ่ๆนะครับระวังการทำผิดในเรื่องของพวกกฎกติกาข้อบังคับศึกษาให้ดีนะอย่ามองว่ามันจะทำให้งานเราล่าช้าเพราะว่าถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆกฎระเบียบก็เป็นสิ่งที่สำคัญเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ต้องรู้จักการถ่ายเททรัพย์สินหากคิดการใหญ่อาจจะต้องขายของเก่าความรักหัวใจวันนี้คนที่กำลังมีปัญหาอยากให้อดทนนะครับเพราะถ้าคิดจะเปลี่ยนระวังหนีเสือปะจระเข้ครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะอีกหนึ่งราศีที่เผื่อเหลือเผื่อขาดโดยเฉพาะในเรื่องของงานให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีดำส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานให้เพลย์เซฟนะครับคนที่อยู่ระหว่างตัดสินใจเลือกงานก็ขอให้มองที่หลักฐานความมั่นคงก่อนคนทำธุรกิจวันนี้ถึงโอกาสจะเข้ามาแต่ต้องดูนะครับถ้ามีความเสี่ยงก็ไม่จำเป็นเงินทองเตรียมสำรองเงินสดครับวันนี้มีโอกาสต้องใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่ได้ขาดคิดความรักหัวใจทรงๆไม่เด่นไม่หวือหวาไม่มีปัญหาที่ทำให้ทุกข์และสีที่ถูกโฉลกค่ะเตรียมสำรองเงินสดสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ในส่วนของการเงินการลงทุนผมทายดีหยิบจับอะไรก็ดูเหมือนจะต่อยอดได้และที่สำคัญวันนี้ในส่วนการทำงานครับคอนเน็กชันหรือความสัมพันธ์ที่มีในอดีตมันจะส่งผลให้งานปัจจุบันก้าวหน้าเป็นรูปธรรมเช่นเดียวกับความรักหัวใจวันนี้คนที่มีคู่ก็ได้เปรียบคนรักพึ่งพาได้ครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นในเรื่องของคอนเน็กชันการอุปถัมภ์สีเลือดหมูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับความรักหัวใจเหนื่อยหน่อยโดยเฉพาะคนที่มีคู่ครองงอแงเรียกร้องเอาแต่ใจคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้ถึงจะมีเป้าหมายแต่จังหวะโอกาสไม่เอื้ออำนวยเงินทองสภาพคล่องบริหารได้นะครับพยายามศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆเช่นเดียวกับในเรื่องของงานวันนี้เหมาะสำหรับการติดตามทวงถามครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตเหนื่อยหน่อยโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวนะครับสีเขียวมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมท่าครับต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมความมีจริยธรรมสำคัญที่สุดถึงจะไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดแบบชัดเจนแต่วันนี้อย่าเห็นแก่ตัวครับอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนส่วนเงินทองวันนี้ก็ไม่เด่นโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนอย่าคิดการใหญ่นะครับหลายเหตุปัจจัยเราควบคุมไม่ได้แต่ความรักหัวใจทายดีโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่และสีที่ถูกโฉลกค่ะอย่าเห็นแก่ตัวอย่าทำในสิ่งที่ผิดสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้งานอาจจะไม่ใช่วันที่ดีนะครับอาจจะต้องยุติบทบาทในบางเรื่องหรือได้รับผลกระทบจากนโยบายในภาพรวมซึ่งอาจจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นนะครับหรือว่าหลักฐานความมั่นคงหัวใจก็ดูเหมือนจะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆนะฉะนั้นถ้าคนมีครอบครัวมีบุตรแล้วไม่มีทางออกนะครับก็คงจะต้องอดทนแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ 70% ฮะสอบผ่านและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมท่าครับต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนพยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะครับโดยเฉพาะคนที่มีความถนัดความชำนาญเฉพาะทางคุณจะได้รับการยอมรับจากคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันแต่เงินทองต้องแยกแยะให้ออกระหว่างความถูกต้องและความถูกใจการได้มาต้องสง่างาม
ความรักหัวใจไม่เด่นค่อนข้างจะโดดเดียวมีคู่ก็เหมือนกับอยู่คนเดียวครับสีที่ถูกโฉลกค่ะถูกต้องกับถูกใจห่างกันนิดเดียวนะครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้งานไม่เด่นถ้าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการขาดบุคลากรที่คอยซัพพอร์ตก็จะต้องเจอกับคู่แข่งขันที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าเราส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้ถ้าคุณไม่อยู่นิ่งเฉยถ้าคุณขยับถ้าคุณขยันก็ยังพอหาได้ความรักหัวใจคนที่มีปัญหาวันนี้ไม่ต้องรอนะครับให้คุณลดทิฐิลงก่อนและสีที่ถูกโฉลกค่ะขาดบุคลากรกระเสริมในเรื่องของบริวารสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรตรวจสอบข้อมูลรอบข้างให้แน่ใจก่อนแต่เบื้องต้นผมอยากให้ทำสิ่งเดิมให้ดีที่สุดส่วนเงินทองก็ต้องประมาณตนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งการลงทุนสุดท้ายในเรื่องของหัวใจแลดูมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับแต่ต้องระวังคนที่มีเจ้าของเข้ามาข้องแวะสีที่ถูกโฉลกค่ะก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจก่อนผมหมายถึงเรื่องของงานสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับไม่ว่าจะมีปัญหาแค่ไหนก็ต้องมีหลักการที่ชัดเจนครับแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นในส่วนของการทำงานเช่นเดียวกันกับในเรื่องของเงินทองครับถ้าคิดอยากจะลงทุนคุณก็ต้องมีวินัยมีความต่อเนื่องอย่าโลเลกับสิ่งที่คิดและตัดสินใจแล้วแต่ความรักหัวใจทายดีครับคนมีคู่ความสัมพันธ์หวานแหววคนโสดก็มีโอกาสได้เริ่มจากคำว่าเพื่อนสีที่ถูกโฉลกค่ะยึดมั่นในสิ่งที่ถูกที่ควรนะครับเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินและสุดท้ายชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับเหมาะสำหรับการเปิดตัวติดต่อเจรจาหวานล้อมประนีประนอมแม้กระทั่งขอความช่วยเหลือในส่วนของการทำงานส่วนเงินทองก็ต้องกล้าตัดสินใจนะครับวันนี้จะมีในเรื่องของเงื่อนไขของเวลามาเกี่ยวข้องความรักหัวใจไม่มีปัญหาครับเพียงแต่ว่าคนที่คิดอยากจะมีคู่ในวันนี้ให้ลดสเปคลงบ้างและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความกระตือรือร้นนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับเอาละค่ะนี่เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมที่ Facebook ของเรานะคะชื่อว่า Miracle Channel TV ค่ะและช่วงหน้านะคะพูดคุยสายสดที่หมายเลข024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามลัคนาราศีระบุจังหวะที่เกิดมาด้วยส่งมาที่หมายเลข422-1606ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ไปพบพักสักครู่ค่ะ